ีสมัยนี้ต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆโรคภัยไข้เจ็บมีเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายป่วยจนไม่รู้สาเหตุวันนี้รู้เรื่องความผิดปกติของมดลูกและความผิดปกติของรังไข่แล้วจะรู้ได้ยังไงวันนี้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้รู้ทุกอย่างวิวจัดไปและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับแพทย์หญิงค่ะหญิงฉีหวังค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหรือคุณหมอจูลี่นั่นเองโอ้โหสวยมากค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะเป็นคุณหมอที่สวยมากจริงดีใจที่ได้เจอคุณหมอค่ะคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอศูนย์สุขภาพสตรีของกรุงเทพใช่ค่ะหรือของโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองใช่ค่ะคุณหมออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรถามนิดนึงอันนี้นอกเรื่องอยากทราบจริงๆเราถ้าเกิดว่าหลายคนเคยเห็นในช่องก็จะเจอบ่อยก็ว่าทุกคนจะถามไปว่าหมอชื่ออะไรทำไมชื่อแปลกทุกคนคิดว่าเอ้ยมาแล้ววันนี้ฉันต้องสัมภาษณ์ในภาษาอังกฤษหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่เลยเป็นคนไต้หวันค่ะเป็นคนไต้หวันอยู่เมืองไทย30กว่าเกือบ30ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วโอ้โหนานมาก30กว่าปีเดี๋ยวเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่าว่าสาเหตุที่เป็นเนื้องอกในมดลูกคืออะไรคะคุณหมอบางคนยังไม่เข้าใจโอเคในตอนนี้มันเป็นโรคยอดฮิตนะคะของผู้หญิงทั่วไปที่เขาจะถามถึงว่าเอ๊ะลูกทางนารีเวศมีอะไรบ้างดังนั้นเรื่องที่เราเจอบ่อยที่สุดเอาบ่อยที่สุดเลยนะคะบ่อยที่สุดที่ไม่ใช่มะเร็งก็คือเรื่องของไม่ว่าโดยของโรคที่อยู่ในมดลูกหรือว่าอยู่ในรังไข่เป็นสองโรคที่เจอบ่อยที่สุดอย่างสลักกันไปแหละเป็นซีสต์บ้างแหละเป็นเนื้องอกบ้างเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกบ้างเจอบ่อยมากๆเลยอะค่ะดังนั้นเมื่อกี้สิ่งที่คุณวิวพูดมาถามมาว่าแล้วเนื้องอกในมดลูกเจอบ่อยแค่ไหนสาเหตุคืออะไรค่ะถ้าเกิดคนไข้เข้ามาซาวหาหมอสัก10คนเจอประมาณ3ถึง4คนตัวเลขมันยังเปลี่ยนอยู่พอสมควรแต่ก็เยอะนะคะคุณหมอใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้องอกที่แบบว่าโอ๊ยแบบน่ากลัวใช่เห็นแล้วแบบเอ้ยแย่แล้วเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ถึงขนาดมันเป็นเนื้องอกมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆจนถึงไซส์ใหญ่ๆเนื้องอกก่อนหมอก็เลยชอบเปรียบเทียบว่าเนื้องอกเหมือนลูกชิ้นมันมีไซส์ต่างๆขึ้นอยู่กับคนบ้านดังนั้นเวลาออกมาก็จะมีเนี่ยมีอย่างนี้ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งไหนใหญ่แค่ไหนแล้วอาการก็จะแตกต่างกันในตำแหน่งของมดลูกแต่ละคนแล้วสาเหตุมันมีสาเหตุแล้วสาเหตุปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่รู้จริงๆนะว่าเกิดจากอะไรมันจะเกิดแต่เชื่อว่าปัจจุบันกรรมพันธุ์มีส่วนเมื่อก่อนบอกว่าไม่มีส่วนแต่วิจัยปัจจุบันบอกว่ากรรมพันธุ์มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยต่อไปก็คืออ่านการกินนะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุแค่บอกว่าคนไข้ที่ทานอาหารกลุ่มประเภทนี้เช่นทานเนื้อสัตว์บ้างหรืออะไรมากหรือว่าอาหารเสริมที่มีโฮโมเอสโตรเจนมากมันก็จะก่อให้เจอเนื้องอกเยอะแล้วสาเหตุที่เกิดช็อกโกแลตซีสต์คะคุณหมอคนละสาเหตุกันไหมคนละเรื่องเลยนะคนไข้ต้องบอกว่าเอ้ยหมอช็อกโกแลตซีสต์มาเอาเดสซอแล้วหมอมีเนื้องอกแล้วหนูมีช็อกโกแลตซีสต์ไหมหรือว่ามีซีสต์ในรังไข่ไหมจริงๆแล้วมันคนละตำแหน่งเลยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวดูตำแหน่งในเนื้องอกในมดลูกนะคะมันก็จะแค่นี้เองนี่คือมดลูกในมดลูกก็จะเกาะให้เกิดลูกชิ้นที่เมื่อกี้บอกมาเนาะแล้วก็มีทั้งเรื่องของหรือว่ามดลูกโตเป็นบวมทั้งผื่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็แค่นี้เองแต่ถามว่าช็อกโกแลตซีสต์ใช่แต่ช็อกโกแลตซีสต์มันก็จะอยู่ที่รังไข่อ๋อคนละเรื่องนะคนละตำแหน่งใช่ค่ะเนี่ยค่ะอยู่รังไข่สองข้างรังไข่สองข้างนี้นอกจากช็อกโกแลตซีสแล้วยังสามารถเกิดซีสต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายอะค่ะแล้วมีสาเหตุไหมคุณหมอที่เป็นช็อกโกแลตซีสปัจจุบันเขาเชื่อว่าสาเหตุของช็อกโกแลตซีสก็คือเยื่อบุผมลูกเนี่ยชั้นเนี่ยชั้นที่มันสีชมพูอ่อนๆมันทำหน้าที่มันเปรียบเสมือนเตียงของเด็กทารกในอวัยวะเพศของผู้หญิงหรือว่ามดลูกของผู้หญิงมันเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เพราะว่าในชั้นสีชมพูบางๆเนี่ยค่ะสีอ่อนๆในทุกเดือนนะคะเขาจะมีการลอกออกทุกเดือนเพื่อออกมาเป็นประจำเดือนในกรณีที่ไม่มีการตั้งครรภ์หมอชอบเปรียบเสมือนผ้าปูเตียงอะค่ะทุกเดือนโฮอร์โมนในร่างกายจะมีการสร้างขึ้นมาให้กับเยื่อบุผมมดลูกเพื่อเตรียมรองรับตัวอ่อนที่จะมาฝังตัวในมดลูกแล้วก็ให้เด็กจะเดินเติบโตได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีการตั้งครรภ์มันก็จะลอกออกมาเท่าเปรียบเสมือนผ้าปูเตียงก็เปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้ปัญหาคือผ้าปูเตียงอันนี้มันซนมันชอบเที่ยวไปทั่วดังนั้นสิ่งที่ไปได้ก็คือทุกส่วนทุกแห่งในร่างกายไม่ว่าในกล้ามเนื้อมดลูกก็คือคนที่เป็นโครง
ของเด็กเตียงเด็กตัวที่เป็นโครงเตียงใช่ไหมคะจนถึงอายุใกล้เคียงเช่นสองข้างก็อาจจะเป็นแบบตู้ข้างเตียงสองข้างก็จะไปได้หรือจนถึงไปถึงนอกของมดลูกก็ไปได้เราเรียกว่าเยื่อบุของมดลูกเจริญผิดที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจริญเข้าไปในรังไข่เป็นไงคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆประจำเดือนของเราปกติต้องออกไปทางช่องคลอดใช่ทีนี้อยู่ที่ไหนคะก็ฟังอยู่ตรงอยู่ในนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายเราเรียกว่าช็อกโกแลตซิสแล้วจะมีอาการบ่งชี้ไหมคะว่าความผิดปกติในมดลูกจะมีทีละเรื่องก่อนนะคะเนื้องอกในมดลูกไม่ใช่ทุกอย่างที่มีอาการแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอาการที่ต้องผ่าตัดค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเนื้องอกในมดลูกเริ่มมีอาการเมื่อไหร่บอกถึงข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดทีนี้เรากลับมารูปนี้มดลูกของเราเป็นไงคะมีเพื่อนบ้านหน้าบ้านเป็นกระเพาะปัสสาวะด้านหลังเป็นทวารหนักลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้เวลาถ้าเกิดเนื้องอกมีก้อนนึงอยู่ที่นี่เป็นไงคะไปเบียบอะไรเอ่ยอ๋อด้านบนนี่ใช่ไหมคุณหมอกระเพาะปัสสาวะทำให้เป็นไงคะฉี่ฉี่บ่อยค่ะอ๋อฉี่บ่อยฉี่กระปิกกระปอยแล้วก็กินน้ำแป๊บเดียวก็ปวดฉี่ละอย่างคืนต้องลุกขึ้นมาฉีดหลายรอบอันนั้นคือบอกถึงว่าเอ๊ะน่าจะมีเนื้องอกไปกดเบียดตำแหน่งของแล้วไม่ปวดฉี่กระเพาะปัสสาวะถูกต้องค่ะอ๋อแล้วแต่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเป็นไงคะปวดหลังเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็จะมีเส้นประสาทหรืออะไรต่างๆคนไข้ก็จะปวดหลังแล้วถ้าเกิดที่ผ่าตัดนะคุณหมอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณหมอเจอที่ต้องเจอก็แค่ 20% 10-20% ที่ต้องผ่าตัดถึงมันใหญ่แบบไม่ไหวแล้วต้องเอามันจะมีข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดในเนื้องอกในมดลูกนะคะที่แบบเจอแล้วต้องตัดเลยโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับคณะจำไว้นะคะ1ประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาไม่ตรงรอบเช่นติดกระปอยหนึ่งนะคะ2เนื้องอกอันนี้ไปเบียดเบียนอวัยวะข้างเคียงไม่ว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือว่าลำไส้ใหญ่3นะคะเนื้องอกอันนี้ทำให้มีอาการปวดท้องทานยาแก้ปวดแล้วไม่หาย4เนื้องอกอันนี้โตเร็วขึ้นเช่นวันนี้มาเจอ3เซนแล้วหมอมันจะบอกว่าเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าอีก6เดือนข้างหน้าเรามาตรวจซ้ํา3เซนกลายเป็น5เซนอือใหญ่โตเร็วใช่มั้ยคะต่อไปเอาถ้าสอบไปแล้วรูปร่างหน้าตามันดูเป็นมะเร็งอ๋อรูปร่างหน้าตาเป็นมะเร็งมันจะพอบอกได้ว่าเป็นเนื้องอกแบบดูไม่ค่อยสวยอะค่ะมันจะอัลตราซาวด์จะพอบอกได้ใช่ดังนั้น5ข้อนี้ต้องผ่าตัดโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดเลยเนื้องอกอ๋อก็สามารถผ่าตัดได้เลยถ้าเกิดเจอใช่อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วในช่วงอายุเท่าไหร่บ้างคุณหมอที่จะเป็นเนื้องอกเนื้องอกเราจะพบมากขึ้นในวัยเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์ก็คือเริ่มมีประจำเดือนแล้วจริงเริ่มมีประจำเดือนยังไม่เจอบ่อยแต่เราจะเริ่มเจอประจำเดือนมีสักแบบสักยี่สิบห้าขึ้นไปเริ่มเจอบ่อยอะค่ะยี่สิบห้าอายุยี่สิบห้าขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่เริ่มเจอแต่ที่จะเจอที่ต้องผ่าตัดมักจะอยู่ในช่วง30-40อะค่ะแล้วมาถึงเรื่องช็อกโกแลตซีสบ้างดีกว่าว่าจำนวนของช็อกโกแลตซีสส่วนใหญ่เนี่ยที่พบจำนวนมากที่สุดคุณหมอควรแบบเคยเจอจำนวนมากที่สุดประมาณเท่าไหร่แล้วเรียกถึงว่าอันตรายเนี่ยต้องประมาณกี่จำนวนโอเควันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนช็อกโกแลตซีสไม่มีคำว่ามีกี่อันเมื่อกี้หมอสอนคุณวิไปแล้วว่าหรือว่าบอกท่านผู้ชมไปแล้วทุกคนว่าช็อกโกแลตซีสอยู่ในตำแหน่งไหนคะจิ๊กจิ๊กก็ต้องมี2ใช่แล้วดังนั้นมีจำนวนกี่อันมีไหมไม่มีเต็มที่ก็มีแค่1อันหรือ2อันเท่านั้นเองเท่าค่ะเพราะว่ามันอยู่ในรังไข่ใช่แล้วต้องรับรู้ช็อกโกแลตซีสมีแค่2อันนะคะอย่าลืมไม่เกินนั้นค่ะถ้าเกิดมี3ก็คือผิดปกติใช่แล้วอันนี้คือน่ากลัวแล้วโอเคแล้วก็สามารถมารักษาที่นี่ได้เพราะว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยเก่งมากๆแล้วก็มือเบามากๆแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยใช่ค่ะเห็นแบบว่ามีส่องผ่านกล้องแล้วก็ผ่าตัดมีทั้งแบบ3มิติแล้วก็แบบธรรมดาซึ่งแพงเล็กมากแต่คนก็สงสัยว่ากล้องธรรมดากับกล้อง3มิติจะมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงถ้าสมมติเราอยากจะผ่าตัดหมอกลับมาดีกว่าจริงๆแล้วตอนนี้การผ่าตัดไม่แตกต่างทั้ง3มิติและผ่าตัดทั่วไปไม่แตกต่างแต่ว่า3มิติทำให้การผ่าตัดบางอย่างช่วยได้มากขึ้นแล้วแผลเต็มที่ประมาณกี่วันหายเพราะแผลเล็กแค่นิดเดียวเองค่ะก็จากประสบการณ์ที่หมอผ่าตัดมาโอ้เอาของหมอนะคะส่วนใหญ่คนไข้ผ่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยใช่ค่ะใช้ชีวิตปกติได้เลยนี่คือสัก 80% แต่มี 20% ก็คือ3วัน2คืนกลับบ้านได้แล้วถ้าเกิดเราอยากมาตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าตรวจเช็คว่า
จะเป็นอะไรหรือเปล่ากับมดลูกหรือรังไข่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณหมอไม่ต้องความเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวมาเลยมาเลยอย่าโทรนัดก่อนโทรไม่ต้องคือบางทีโทรนัดไม่ได้ก็มาเลยไม่เป็นไรค่ะที่นี่แพทย์ทุกคนพร้อมที่จะให้บริการไม่ไงพออยากหาคุณหมอไงจีคิวเยอะอย่างนี้อยากจะมาได้เลยมาทุกคนศูนย์ Women Health Center ของเราค่ะแพทย์เก่งทุกคนนะคะมาได้ทุกคนใช่ถ้าเกิดเรายืนความจริงคุณหมอสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคไหมคะหรือว่ามากกว่านั้นปีละครั้งอะค่ะแต่ถ้าเกิดเจอโรคแล้วหมอก็จัดน้ำมันถี่ขึ้นแค่นั้นเองอ๋อค่ะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอช่วยบอกวิธีการป้องกันแล้วก็การดูแลตัวเองเพื่อมีโอกาสเกิดโรคนี้ให้หน่อยที่สุดบ่อยๆค่ะตรวจบ่อยๆเวลามาตรวจอย่าไม่ใช่แค่บอกหมอว่าหมอคะหนูตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วไม่ใช่ต้องทำอัลตราซาวด์เพราะอัลตราซาวด์เป็นตาที่สองของหมอที่จะเห็นได้ตั้งแต่เป็นไงคะที่เมื่อกี้หมอบอกอันนี้คืออะไรคะคุณวิวมดลูกรังไข่ถูกท้อรังไข่แต่ถ้าสมมติตรวจภายในนะคะตรวจแป๊บเสมียมันแค่นี้เองระยะสั้นๆมันแค่นี้เองมันแค่ช่องคลอดจนถึงปากมดลูกนี่คือแค่แป๊บเสมียถามว่าหมอจะบอกได้ไหมว่ามดลูกปกติไหมรังไข่ปกติไหมมันอยู่ข้างในถูกต้องนะนะอะไรที่ช่วยเราได้อัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ยากลืมก็คือเห็นเป็นภาพแล้วก็จะรู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใช่แล้วง่ายๆว่าปีละครั้งโอเคแล้วถ้าเกิดมีความผิดปกติมากกว่านั้นเดี๋ยวคุณหมอก็นัดมาเองใช่ค่ะโอเคโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายจริงตอนนี้วิวก็คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะมากว่าแต่ว่าเดี๋ยววิวมาตรวจบ้างดีกว่าเพราะปีนี้ยังไม่ได้ตรวจแล้วคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอตรวจให้หนูเลยนะคะเห็นได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขึ้นเตียงใช่ไหมคุณหมอมาขึ้นเตียงเลยเชิญค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการแชมป์จัดไปวันนี้เต็มอิ่มจริงๆตั้งแต่เรื่องกินของวิวในช่วงที่2ถ้าเกิดใครนะคะอยากไปทานฟรีๆแบบนี้ติดตามชมทาง Instagram ของวิวและของพี่แชมป์ค่ะตามด้านล่างค่ะแล้วก็มาร่วมสนุกในการตอบคำถามก็รับไปเลยไปทานฟรีๆถึงที่ร้านนั่นเองค่ะโอ้โหแล้วก็ช่วงง่ายๆโดนๆวิวชอบมากคุณผู้ชมก็ต้องชอบพี่แชมป์พยายามเหมือนมาคับเลยเนาะพยายามหาเรื่องใหม่ๆสนุกๆมาอีกนะคะชอบง่ายๆโดนๆสั้นๆจัดไปเรื่องนั้นก็ชอบบางคนไม่รู้เรื่องสาระในเบรกที่5เมื่อกี้สัมภาษณ์คุณหมอไปบางคนไม่รู้ก็ต้องดูในเบรกที่5ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรานั่นเองค่ะวันนี้เต็มอิ่มจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะรักเราทั้ง2คนนะคะต้องเข้าไปชมแล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็ไปกดแชร์นะคะทาง YouTube ได้เลยค่ะตามด้านล่างนะคะ Champ Channel ค่ะ CHAMPCHANNEL ค่ะสามารถไปกดชมย้อนหลังได้เลยและในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามเรา2คนได้ใหม่นะคะในรายการแชมป์จัดไปค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยง15นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ